ขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชวันวัฒนจันทร์นะครับเชิญมาสำหรับเซสชันนี้นะครับซึ่งด้วยความเคารพครับท่านอาจารย์เชวันท่านเป็นอาจารย์ผู้ด้วยดังนั้นการที่จะกล่าวถึงประวัติของวิทยากรท่านก็เลยไม่ต้องดูโพยดังนั้นขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็เรียนที่ประชุมนะครับด้วยความเคารพนะครับพอดูหน้าดูตาแล้วก็ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องกันทั้งนั้นเลยนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับซึ่งหลายท่านผมก็ถือว่าเคยร่วมงานด้วยด้วยความเคารพครับหนึ่งหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็คือนวัตกรรมและการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริษัทครับครับผมขออนุญาตเปลี่ยนจากบรรยายพิเศษที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชวันพูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเนื่องจากว่าผมมีอาจที่จะเป็นบรรยายพิเศษได้เนื่องจากว่าอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยกันนะครับพอมาพูดถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับผมมองหน้าในห้องนี้ทั้งที่มาจากกรมปศุสัตว์นะครับเนี่ยครับข้างหน้าทั้งจากศูนย์วิจัยผสมเทียมสุราษฎร์ธานีทั้งจากอสค.นอกจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วทุกท่านนะครับมีวิธีการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านนั้นมีเทคนิคอย่างไรใช่ไหมครับถามตัวท่านเองว่าท่านใช้เทคนิคอะไรนะครับแต่จุดหมายสูงสุดของการบริการวิชาการคือทำให้สังคมมีความสุขทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความสุขนั้นจะทำให้สังคมเราในประเทศไทยเกิดความร่มเย็นนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องพัฒนาว่าสังคมร่มเย็นแล้วเนี่ยนะครับมีข้อดีเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ร่มเย็นเพราะอาชีพเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีปัญหาความมั่นคงเพราะอาชีพตลอดทั้งรายได้ที่น้อยพ่วงอยู่ด้วยครับเรามาดูครับว่าในหน้าที่ของทุกท่านเนี่ยมหาวิทยาลัยนะครับเราสอนวิจัยบริการวิชาการและบริหารและอื่นๆเนี่ยทุกมหาลัยมีกฎเกณฑ์ในการที่กำหนดกลุ่มสอนกลุ่มวิจัยมีไหมครับกลุ่มบริการวิชาการไม่มีนะครับดังนั้นการบริการวิชาการถูกกำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 5-15% ถือว่าน้อยนะครับดังนั้นคนบริการวิชาการเนี่ยจึงน้อยใจบางคนก็คือบริการน้อยเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดว่ากลุ่มบริการวิชาการจะต้องทำเยอะดังนั้นงานวิจัยจึงเป็นหลักงานสอนจึงเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันมีหลายกลุ่มครับที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องบริการวิชาการผมยืมคำของบางคนกล่าวนะครับคนคนนั้นก็คือดร.อุทัยโคตรดกยืนนั่งอยู่ข้างหลังครับยืนนี่ถึงครับอุทัยเนี่ยครับดร.อุทัยโคตรดกเนี่ยอยู่ราชภัฏสารคามบอกว่าพี่ไอการวิจัยนะมันเกิดจากความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่การบริการวิชาการมันเกิดจากความเดือดร้อนของผมเดือดร้อนยังไงน้องก็ผมวิจัยเสร็จผมถือไว้ในมือเนี่ยนะมันเดือดร้อนแล้วมันเผือกร้อนอยู่ในมือมหาลัยก็บีบที่ว่าจะต้องไปบริการต้องบริการชาวบ้านก็มาเร่งผมมีความทุกข์ผมจะต้องเอาความทุกข์ของผมเนี่ยไปให้ชาวบ้านแล้วไปลงสู่คนแรกก็คือแกนนำเกษตรกรให้เขามีความทุกข์แล้วเขาก็จะเอาความทุกข์นี้โยนต่อไปที่ปราชชาวบ้านปราชชาวบ้านก็ตะเวนนะครับระบายความทุกข์ดังนั้นการแก้ปัญหาสังคมส่วนหนึ่งเราทำให้สังคมที่ต่อจากเรามีความทุกข์ดังนั้นผมทำงานกับอสค.ทำงานกับกรมบริษัทผมก็เอาความทุกข์นั้นไปมอบให้คุณจิตศักดิ์แล้วคุณจิตศักดิ์ก็ไปมอบต่อชาวบ้านโดยแกนนำต่างๆนี่คือส่วนหนึ่งนะครับว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการถ่ายทอดเนี่ยมันก็มาจากความทุกข์ของเราเช่นเดียวกันสมัยก่อนครับผมบริการวิชาการมาเกือบ30ปีนะครับตั้งแต่ปี2534-35เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับนักวิจัยเราจะต้องไปบริการตัวต่อตัวตรงถึงเกษตรกรโดยตรงไม่มีทุนน้อยนักน้อยหนาที่เราจะได้ทุนบริการวิชาการแต่นานวันนี้มีวช.สปอ.สคว.สบก.แม้กระทั่งหน่วยงานต่างประเทศได้หยิบยื่นมาการบริการวิชาการให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วกระทรวงต่างๆนโยบายโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านชี้เลยว่างานวิจัยถ้าทำแล้วอยู่บนหิ้งอย่าไปทำทำบุคลิกให้เหมือนนายกนี่เป็นคำเสียงดีนะครับดังนั้น
เราเองรู้สึกคล่องตัวมากขึ้นในการมีทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยก็ตั้งทุนบริการวิชาการแต่ส่วนหนึ่งครับตัวนักวิจัยหรือนักวิชาการนั่นแหละครับจะต้องตระหนักไปว่าเราจะทำงานเนี่ยถึงเงินเท่ากันแต่ตัวบุคคลสองคนเนี่ยได้งานไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีทริคมีวิธีการในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชาวบ้านเกษตรกรประชาชนนั้นได้อย่างไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดครับในห้องนี้ผมแน่ใจว่ามองหน้าดูตาแล้วเนี่ยครับทุกคนเคยออกค่ายพัฒนานักศึกษาสมัยก่อนนะครับเด็กตัวนี้ไม่ค่อยออกค่ายแต่เราออกค่ายสมัยก่อนท่านลองนึกถึงว่าสมัยก่อนท่านออกค่ายไปถ่ายทอดองค์ความรู้ท่านทำอะไรอาจารย์ไปทำอะไรไปหาเห่าให้เด็กใช่ไหมใช่แต่ทรงศักดิ์ไปทำส้วมใช่ไหมใช่ครับสมัยก่อนก็คือเราไปทำอะไรที่มันขาดแคลนณปัจจุบันถ้าท่านไปทำส้วมให้ชาวบ้านอบต.ด่านะครับมันเป็นหน้าที่เขาถ้าท่านไปหาเห่าครูประจำท่านด่านะครับเพราะมันไม่ใช่ดังนั้นการที่เราไปสมัยก่อนถือไก่เป็นตัวเดียวออกค่ายอาสาพัฒนาเกษตรเราเนี่ยนะเอาค่ายไก่เป็นตัวนึงไปแจกชาวบ้านเนี่ยมันเป็นหน้าที่แต่ตอนนี้กรมศาสตร์ด่านะครับถ้าเอาไก่ไปแจกดังนั้นในองค์ความรู้ที่เขาต้องการณปัจจุบันไม่เหมือนเดิมวิธีการก็ไม่เหมือนเดิมตลอดทั้งเกษตรกรของเราตอนนี้สมาร์ทขึ้นเพราะกรมบริษัททำเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งแต่ตัวนักวิจัยหรือผู้ถ่ายทอดเองนะครับตระหนักดีว่าเหมือนสมัยเราเป็นนักศึกษาคือนั่งอยู่เทียนกลางคืนและมองไปที่เทียนแล้วถามกลับมาที่ตัวเองว่าเราทำอะไรเรามีความตั้งใจขนาดไหนเรามีความมุ่งมั่นขนาดไหนที่จะทำให้สังคมร่มเย็นมีความสุขภาพนี้นะครับย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วผมเองนะครับไปช่องเม็กแถวติดเมืองลาวนะครับแถวบนราชธานีนะครับนะส่วนหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านได้เรียนว่าวิธีการบริการวิชาการที่พวกเราติดตัวมาเกิดจากครูอาจารย์ครูอาจารย์ผู้พาเราไปเรียนรู้อาจารย์บรรยายลูกศิษย์นั่งฟัง observer แต่สุดท้ายเราก็ต้องเป็นผู้แอคชั่นเองหลายครั้งที่อาจารย์ไม่ไปเราก็ไปเองสุดท้ายเราก็ถ่ายทอดตามวิถีที่อาจารย์แต่ละท่านสอนมาแต่ในส่วนหนึ่งก็คือเราเองพยายามที่จะใช้ตัวเองนะครับสมัยก่อนเขาเรียกเราตามข้อแรกนะครับถามเจ้าหน้าที่กรมบริษัทนะครับเวลาเข้าหาชาวบ้านชาวบ้านกินเหล้าก็ต้องกินชาวบ้านต้มไก่ก็ต้องกินเพื่ออะไรเพื่อเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความรักและสามัคคีความศรัทธาศรัทธานั้นนำมาซึ่งหลายๆอย่างที่เขาจะเชื่อเราและเราก็เชื่อเขาเกิดเป็นญาติมิตรขึ้นมาเมื่อปี2535ดร.ปีเตอร์โรดิสันนะครับที่มาร่วมประชุมกับเราในที่สำเนาหมอฤทธิ์นะครับนี่อสพ.สมัยทำงานอยู่ที่ภาคอีสานนะครับนับว่าสิ่งที่เราเห็นเบื้องหลังก็คือฟาร์มและความลำบากของชาวบ้านถามจากหัวข้อครับว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีณปีนั้นมาถึงปีนี้เกือบ30ปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมไม่ถามตัวเองเพราะผมถามมาแล้วแต่ผมกลับไปที่ท่านท่านถามตัวเองเพราะท่านเป็นผู้ทำงานอยู่ในพื้นที่ตลอดว่าเปลี่ยนแปลงไหมพัฒนาขึ้นไหมพัฒนาขึ้นถ้าเราดูระยะเวลาพัฒนาอย่างไรแน่นอนเกษตรกรเราเก่งขึ้นมีงบประมาณมากขึ้นอบต.ทำงานมากขึ้นฟังก์ชันที่เข้าไปสนับสนุนหลายมือยื่นเข้าไปดังนั้นการพัฒนาตรงนี้เนี่ยมีสื่อมีเทคโนโลยีชาวบ้านเปิด Google ได้หาข้อมูลได้และปัจจัยในการพัฒนาตรงนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรครับเรามาดูตรงนี้ดังนั้นผมพยายามหาข้อมูลตั้งแต่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยทักษิณหลายมหาวิทยาลัยมาดูมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งผมก็เคยอยู่เนี่ยอาจารย์หลายๆท่านทํางานบริการวิชาการรวมทั้งราชภัฏราชมงคลด้วยเนี่ยนะครับมีกลยุทธ์แตกต่างกันมากและแต่ละคนสุดท้ายสรุปว่าอยู่ที่ตัวของนักวิจัยมาด้วยใจทุ่มเทด้วยใจสำคัญที่สุดครับดังนั้นผมจึงสรุปเป็นคาถาว่าการบริการวิชาการเนี่ยคำย่อคำแรกก็คือหอหีบให้นี่สำคัญมากเพราะเวลาเราจะไปให้ใครสักคนแสดงว่าเขาขาดเรามีเราจึงมีความรู้สึกว่าสงสารเขาเห็นใจเขาครับเราไปเห็นหน้าเกษตรกรอย่างที่เห็นนะครับนี่อยู่ที่เจริญสินนะครับไปส่งเสริมกับอสพ.ไปเห็นชาวบ้านท่านเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เสื้อผ้าตากระเนระนาดหลังคาบ้านหลุดกระจายครอบครัวมีขยงขยะเราพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับท่านนี้มาจากแคนาดาไปคุยที่ชาวบ้านตอบก็คือ
ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนขายนมได้ต้องไปซื้ออาหารต้องจ่ายค่าเทอมลูกจ่ายค่ากระเป๋ากางเกงแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาฝั่งนี่ครับคือความเห็นใจตอนแรกผมไปในฐานะผมมีเงินเดือนผมอยากที่จะได้เพราะดร.อุทัยบอกว่าการบริการเริ่มที่ความเดือดร้อนของนักวิจัยเราต้องการเงินเดือนแต่พอไปเห็นแล้วครับต้องพูดด้วยความรู้สึกเลยว่าเราไม่คิดเลยว่าเงินเดือนสำคัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะช่วยเขาได้อย่างไรในสภาพที่เห็นนะครับนั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งว่าผมไปอยู่ภาคใต้10ปีแล้วนะครับเพราะเป็นเขื่อนใต้นะครับดร.ชัยวัฒน์ก็ไปอยู่ภาคใต้เหมือนกันเวลาเข้าพื้นที่ก็เหมือนกันครับทุกภาคของประเทศไทยเกษตรกรอยู่ในสภาวะที่น่าเห็นใจมากลุงมีเนี่ยครับถ้าผมจะเอาเทคโนโลยีสักอย่างไปมอบให้แกถามว่าแกจะรับไหมนะครับคุณกิตติศักดิ์จะไปผสมเทียมใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัตว์ชาวบ้านเขาอาจจะรู้สึกว่าท่านรู้จักผมหรือยังอันดับแรกท่านรู้จักเขารู้ว่าตมีเนี่ยลูกแกยังตกงานอยู่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำงานสองแกเป็นหนี้อยู่เป็นแสนครับกู้มาซื้อวัวสามบ้านแกก็ยังสร้างไม่เสร็จเราไปพูดเทคโนโลยีเนี่ยเขารู้สึกว่าอาจารย์มองข้ามอะไรไปสักอย่างไหมอาจารย์มานั่งกินข้าวผมสักวันไหมครับความรู้สึกนี้สิ่งที่เราจะมอบให้แกได้ก็คือทักทายแสดงความเห็นใจเหนื่อยไหมลุงมีมีนี่เป็นแสนเลี้ยงวัวในยามขาดแคลนอยากเข็นเพราะวัวไม่ท้องลุงเริ่มจากศูนย์เงินลงทุนลุงยังไม่พอความหวังเที่ยวพังเที่ยวกอกประคองต่อสู้เรื่อยมาบนเส้นทางเดินขาดเกินก็ต้องทำขึ้นลงพายุกระหน่ำอาจทำให้ใจลุงล้าบางครั้งบางทีอวดดีก็มีปัญหาทำให้ลุงมีน้ำตาต้องทนกินเกลือเสมอเก่งไม่มีคำปิกอัพลุงไม่มีขีเห็นเมียเลี้ยงวัวทั้งปีลุงมีสุดสงสารเมียทนอยู่กับขี้เอาทนอยู่กับขี้ทั้งที่ไร้สิ่งปนเปื้อรู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอมาทำให้ลุงมีหวังต้องขอขอบคุณที่วัวไม่ตายก่อนนี้ที่พลาดผิดไปจะต้องจำใส่ใจไปนะยิ้มเถิดลุงมีวันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลุกเดินเคียงข้างเราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยกันแล้วก็เดินไปขอบคุณท่านกับผมเป็นญาติกันเลยนะผมรักอาจารย์มากครับบ่อยครั้งที่ไปบริการวิชาการนะครับ introduction การเข้าถึงความรู้สึกเข้าถึงปัญหาชาวบ้านนะครับนำมาซึ่งการที่เราประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคนิคเช่นกันครับหลายครั้งเราไม่ใช่สสเราไม่ใช่สายันสัญญาเพราะเสียชีวิตไปแล้วยอดรักสลักใจเราต้องไปเป็นแต่เรารับดอกไม้จากชาวบ้านจากเกษตรกรครับนั่นคือความรู้สึกที่จำไม่ลืมนะครับบางครั้งนะครับไม่ใช่เฉพาะคนอื่นลุงมีเองพอฟังเพลงเราจบแค่เราจะรู้สึกว่าขอบคุณอาจารย์ที่มีน้ำใจก่อนนี้ที่ผมพลาดไปผมวัวตีไก่ชนวัวกินแต่เหล้าขาวฟาร์มเราเลยดูมองมัวตั้งแต่นี้จะขอกลับตัวเลิกเหล้าขาวชัวไปกินเหล้าแดงชาวบ้านก็ขอบคุณครับดังนั้นการถ่ายทอดที่อีกส่วนหนึ่งการเข้าถึงวัฒนธรรมภาษามีส่วนสำคัญครับบางครั้งถ้าร้องเพลงไม่สะใจครับท่านใช้อาวุธเลยครับชักดาบออกมาครับเอาให้เต็มที่เชื่อเลยครับท่านนุ่งผ้าขาวม้านุ่งสลุงไปผูกเน็กไทไปอะไรดีกว่ากันแน่นอนครับการเข้าถึงชาวบ้านก็คือผมไปอยู่ภาคใต้ผมเอาแค่ไม่เป่านะครับผมต้องทำพื้นที่ตลาดเราต้องร้องโนราครับพุ่งจากจังหวัดสุราษฎร์ครับแรงตายได้ไม่ชับไม่พื้นต้องพูดให้ได้เลยถ้าใครเป็นคนอีสานนะครับอีสานเราโฟสัตว์หลายครับไปอยู่ภาคใต้ก็ต้องโฟสัตว์เลยครับ
ทีนี้พอในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าก็เป็นภาพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นใจให้ความรักสองมองม้ามองเห็นปัญหาครับการมองเห็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะครับเกษตรก็ต้องมองเห็นกันไปนั่งคุยกันครับผมเคยชินกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโคเนื้อในภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างผมเคยอยู่ที่โลกเนี่ยเป็นสุโขทัยเนี่ยพอลงไปภาคใต้ครับเข้าไปในพื้นที่เห็นแต่สวนยางครับไปหาโคนมไม่เจอเพื่อนนั่นอยู่ดร.อ้วนอยู่ประจวบยังมีโคนมได้กันผมลงไปถึงสุราษฎร์เนี่ยไม่มีโคนมคุณกิตติศักดิ์เขาผสมแต่โคนมเนี่ยไม่ได้ผสมโคนมนะครับผิดส่วนป่าsingle system ระบบเกษตรแบบเดียวเลย mono system ไล่วัวออกไปอยู่ตามข้างทางที่มีเพราะวัวมันไปกินยอดมันยอดยางพาราเพราะสมัยยางพาราราคากิโลละ180บาทเชื่อไหมครับกินยอดในป่าไปแล้ว70บาทต้นปาล์มก็เหมือนกันดังนั้นเกษตรกรเริ่มขายวัวทิ้งขายถูกครับหรือไม่ขายก็ปล่อยมันเลยนะครับอันนี้จากสงขลาครับใครมาจากสงขลาบ้างเคยเห็นภาพนี้บ้างไหมปล่อยวัวไปกินขยะแล้วครับแล้วเกษตรกรหลายๆคนไม่สนใจเลี้ยงพอเข้าไปบอกผมปลูกปาล์มอาจารย์ผมต้องการเงินจากปาล์มผมปลูกยางกำลังราคาดีผมไม่สนหรอกวัวเราไปนั่งคุยกันปรากฏว่าคุณอุทัยจุดเส้นอยู่ท่าชนะบอกจ้าผมนี่นะตอนนี้เงินซื้อปุ๋ยแพงมากปีละสองแสนสามแสนผมจะลดต้นทุนได้ไงอ่ะคุณก็ทำปุ๋ยสิปุ๋ยต้องทำยังไงก็เอาขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่พวกนี้เรามาทำปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักคุยไปคุยมาจ้ะผมต้องซื้อขี้วัวจากราชบุรีจากภาคกลางไปค่าขนส่งกิโลละบาทเริ่มคิดแล้วว่าแล้วปัญหาเราอยู่ตรงไหนอ่ะมองร่วมกันปรากฏว่าปัญหาอยู่ที่เราไม่มีมูลสัตว์ตรงนี้ครับผมตะเวนท่าชนะชัยยากาญจนบุรีกาญจนบุรีเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ก่อนเพื่อที่จะถ่ายทอดว่าอ่านเลี้ยงสัตว์ดีร่วมกับสปปครับดังนั้นท่านอย่าลืมว่าเวลาท่านถ่ายทอดดีต้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่วิวัฒนาการเริ่มเกิดขึ้นเช่นสปปกรมปศุสัตว์เกษตรจังหวัดนะครับอุ้มลูกมาดูเมื่ออาจารย์หนูครับวันนี้ก็เอาลูกมาด้วยนี่คือความรักน่ารักมากเป็นภาพที่น่ารักมากครับแล้วก็เกษตรกรก็มารวมกันสปปประสานงานเราแทบไม่ต้องประสานงานแต่เราให้ความรู้นะครับเห็นเกษตรกรจบภาพเหล่านี้นะครับแล้วก็เกิดการเลี้ยงวัวในสวนปาล์มเกิดขึ้นเพราะเลี้ยงวัวในสวนปาล์มเอาอะไรให้กินล่ะครับแน่นอนครับว่าจะต้องเอาถ่านปาล์มแล้วเขาได้อะไรครับได้ขี้วัวได้มูลนะครับถ้าพูดกับเกษตรกรว่าขี้สุภาพนะครับแต่พูดกับนักวิจัยก็ต้องบอกมูลชาวบ้านไปพูดบอกว่ามูลชาวบ้านงงอาจารย์มูลคืออะไรครับแล้วก็ได้มูลสัตว์ขี้วัวมาเยอะฟาร์มนี้นะครับของกำนันเส้นพื้นที่พันไร่ปลูกปาล์มเคยใช้เงินปีละ 200,000 ถึง 300,000 ณปัจจุบันใช้แค่แสนเดียวจากการใช้ขี้วัวเข้าไปครึ่งต่อครึ่งแล้วก็มีการใช้มูลสัตว์เข้าไปในสวนอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนได้มูลไส้เดือนน้ำหมักไส้เดือนได้เป็นผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็เป็นปุ๋ยครับจุดประสงค์นะครับก็เลยเกิดขึ้นว่าเอามาสร้างโมเดลกันจากการปลูกปาล์มนี้ก็จะได้ปาล์มส่งโรงงานแต่ณปัจจุบันเรามาคุยว่าได้ผลปาล์มแล้วผลพลอยได้มาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคนมโคเนื้อเลี้ยงแพะได้มูลมาปลูกพืชในร่องสวนปาล์มสวนยางแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นจากมูลสัตว์แล้วก็เอากลับมาเป็นปุ๋ยในสวนนี่เป็นโมเดลที่ตั้งขึ้นแล้วก็ทำงานตามนี้เลยครับไปบรรยายกับกลุ่มเกษตรกรนิคมต่างๆในการที่จะปลูกปาล์มก็ต้องทำแบบโมเดลนี้เขาถามกลับมาครับว่าโมเดลนี้อาจารย์ทำหรือยังเราก็ต้องกลับมาครับก็เลยเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาต่อยอดองค์ความรู้ตรงนี้มันจะเกิดต่อเนื่องถ้าเราลงพื้นที่เดิมๆนะครับไม่มีหนึ่งก็ต้องเกิดสองเกิดสามเกิดสี่เกิดห้าเกิดหกผมทำงานวิจัยมาเรื่อยๆตอนนี้มีงานวิจัยในพื้นที่เดียวเนี่ยประมาณ12งานทดลองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะสร้างองค์ความรู้สักการองค์ความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนเราวิเคราะห์คนป่วยเหมือนหมอปศุสัตว์มาดูเห็นอาการนี้นักวิชาการมาดูเห็นอาการนี้สปกรมาดูเห็นอาการนี้ทุกคนเห็นคนละมุมกันแต่จะคอมโพไมซ์หรือการจัดการบริหารจัดการได้ยังไงผมจบที่เดียวกับท่านดร.เชวันนะครับดร.เชวันทำเรื่องใบปาล์มมาจากมาเลเซียทำอาหารแพะแล้วก็ดูซากด้วยครับจันผมทำวัวกับควายดร.ปราโมทก็ทำแพะนะครับเราก็ฝังใจว่าสักวันหนึ่งกลับไปเมืองไทยเนี่ยจะต้องทำให้ชาวบ้านไทยเนี่ยขายใบปาล์มไปญี่ปุ่นได้กิโลเท่าไหร่ครับมาเลเซียส่งปาล์มไปญี่ปุ่นใบปาล์มเนี่ยกิโลละ4บาท
เขาเคยซื้อยอดอ้อยจากกาญจนบุรีราชบุรีไปณปัจจุบันเมืองไทยเวลาตัดอ้อยทางไหนเผาอ้อยครับยอดไม่ได้และเราไม่สามารถขายยอดอ้อยไปให้กับญี่ปุ่นหรือเกาหลีได้เวียดมาเลเซียกับอินโดนีเซียจึงขายได้เราก็คิดว่ากลับไปต้องไปคุยเรื่องนี้แหละก็เลยเกิดการทดลองที่หนึ่งเรื่องการใช้ประโยชน์จากทางใบปลาเป็นอาหารสัตว์ครับใบปลานี้มีโปรตีนสูงกว่าฟางข้าวโปรตีน 5% แต่การย่อยได้น้อยและการกินได้ก็จะไม่ดีถ้าเราสับไม่ดีก็ให้นักศึกษาร่วมกับทำเป็นโปรเจกต์ก่อนแล้วก็ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับเห็นไหมครับว่าการทำงานร่วมกันหลายมหาลัยดีๆอย่างก็คือเราไม่ต้องลงทุนผมไม่ใช้วัวราชมงคลเพราะผมไม่มีวัวตอนนั้นนะครับแล้วก็ราชภัฏเองก็เข้าสังคมเข้าชุมชนได้ดีครับงานทดลองดำเนินไปนะครับเสร็จสรรนี่คือส่วนของงานทดลองเราลาออกมาแล้วก็เอาไปเลี้ยงในเชิงของฟีดดิ้งไทยนะครับศึกษาน้ำรูเวียนศึกษาตามปกติและสุดท้ายกลับไปสู่การถ่ายทอดครับการถ่ายทอดชาวบ้านต้องได้ลงไม้ลงมือเครื่องสับเป็นแสนเราจะมีเงินไปซื้อให้ชาวบ้านใช้ไหมครับแน่นอนงบประมาณมันต้องมาจากหน่วยงานอื่นดังนั้นฟาร์มทดลองบางฟาร์มมีการชั่งเลยครับว่าวัว200ตัวต้องใช้ทางใบปลา1ตันครึ่งต่อวันเอาไปเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียววัวกินแล้วรู้สึกน้ำหูน้ำตาไหลต้องกินน้ำมันร้องไห้เพราะมันไม่มีอาหารข้นก็ต้องหาให้มันเนี่ยวิธีการหมักแตกต่างบางคนเอาเกลือมาจะไม่ให้ขึ้นราบางคนก็ใส่ถังหมักอัดให้แน่นตามปกติจนกระทั่ง10ปีผ่านไปครับเราพยายามทำเป็นอาหารทีมาผสมอัดเม็ดเพราะเรายังฝังใจว่ามาเลเซียอัดเม็ดด้วยมูลค่า20ล้านเราจะลงทุนประมาณ 2,000 บาทเพื่ออัดเม็ดนะครับ10ปีผ่านไปตอนนี้กรมบริษัทได้ซื้อถังไปแจกได้มีเครื่องสับไปแจกจังหวัดนครศรีธรรมราชชัดเจนครับตอนนี้แถวศรีชนเนี่ยเลี้ยงวัวด้วยถังใบปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลี้ยงที่กาญจนบุรีชัดเจนชื่นใจครับเกษตรกรมีโรงปุ๋ยในชุมชนจากการใช้มูลสัตว์เกิดขึ้นและเราเองนักวิชาการก็ได้เปเปอร์ได้ไปนำเสนอต่างประเทศต่างประเทศมาเลเซียได้เห็นแล้วว่าอ้อดร.ภาคมีเสียแรงที่อยู่มาเรียนมาเลเซียอยู่เอาความรู้จากมาเลเซียไปใช้ในเมืองไทยได้ครับผมคิดมานานแล้วครับผมจะเอาฟางข้าวมาขายกับมันสำปะหลังให้มาเลเซียเหมือนกันครับคิดอยู่เหมือนกันดังนั้นเกษตรกรใช้ทางปาล์มเสร็จบอกว่าจันมันไม่มีอาหารคนเลยทำยังไงเนี่ยมันสำหรับต้องไปซื้อจากโคราชนนท์ขอนแก่นนนท์เราก็เลยทำงานวิจัยต่อเนื่องเป็นโครงการศึกษาผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันพาเด็กนักศึกษาไปนะครับไปสอบสองตอนแรกก็ไปถามผู้จัดการครับสุดท้ายเราเห็นนะครับสายตาไม่อยู่นิ่งไปเห็นทลายปาล์มใยปาล์มขี้เค้กตันเท่าไหร่เดาใช่ไหมตันละ300บาทปัจจุบันแต่ก่อนให้ฟรีนะครับโรงงานจ้างไปทิ้งด้วยไปถมที่นะครับถามคุณจิตศักดิ์ณปัจจุบันนี้ถูกมากเราก็ไปสำรวจว่าโรงงานไหนมีบ้างโปรตีนเท่าไหร่ ADF ADF ADL สายมันเท่าไหร่เอามาลองตากดูให้ไม่แห้งเอามาคั่วก็ไม่แห้งเอ้าทำไงวะเอาใส่ถังไว้ขึ้นราข้างบนแต่ข้างล่างไม่ได้สุดท้ายให้เด็กลองอัดเม็ดดูอัดได้ทำเป็นส่วนผสมออกมานักศึกษาก็ดีใจนะครับที่โปรเจกต์เล็กๆน้อยๆมันต่อยอดมาสู่การที่เกษตรกรได้ข่าวว่าที่ท่านอาจารย์โอภาสทำงานแล้วบอกว่าโปรตีน 14% เท่ารำข้าวเอาไปดำเลยครับดำไม่วัวกินเลยถามคุณกิตติศักดิ์ครับพอดำแล้วเป็นไงครับวัวขี้เลวไขมันไม่ดีมันก็ลงพุงพอคนกินไขมันเยอะเราก็เลยทำต่อเอ้าเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแน่นอนครับให้นักศึกษาทำโปรเจกต์ก่อนพรีเทสนะครับไปอาศัยโรงโม่ปูนเขาทำเป็นอาหารก้อนออกมาทั้งอาหารเม็ดด้วยได้เป็นยูเรียโมลาสิสบล็อกกับเพลเลตออกมานะครับนี่เป็นเพลเลตนะครับแล้วก็ทำเป็นก้อนที่ขอนแก่นนะครับทำออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับจากรำข้าวเราอยู่ภาคใต้ไม่มีรำข้าวครับแล้วก็เอาขี้เค็มมาออกไปก่อนเห็นวัวรุมกินอย่างนี้ก็เป็นภาพที่น่าชื่นใจอันนี้เป็นภาพของท่านศาสตราจารย์ดร.เมธาวรรณพัฒน์ผมก็หยิบยืมไปเพราะผมไม่มีวัวนมผมก็ให้ชาวบ้านอบรมนะครับทำขี้เค็มออกมาเห็นไหมเนื้อมันก็จะต่างกันจากใช้รำข้าวใช้กับถ้าเกิดว่าทำแล้วมันอัดเป็นแบบยากก็ไปซื้อกระถางต้นไม้มาอัดลงกระถางต้นไม้สุดท้ายก็เอามาศึกษากินวันละครึ่งกิโลนะครับเป็นชนิดเม็ดและชนิดก้อนนะครับไม่มีชนิดผงเพราะอันนี้ต้องอัดให้แข็งนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเราครับเวลาเราไปหาชาวบ้านเราต้องขอกินข้าวเขาก่อนเขาดีใจครับปรากฏว่าพอมานั่งกินข้าวกับชาวบ้านชาวบ้านจะรู้สึกอาจารย์มาทีไรกินข้าวก่อนทุกครั้งมันเหมือนมีความรู้สึกไม่ละเกียจ
ในสิ่งที่เราทำอยู่อาหารการกินการอบรมที่โรงแรมไม่สะใจครับเหมือนที่ท่านมาดังนั้นหลายท่านถามว่าอาจารย์ทำไมแต่งตัววันนี้ใส่กางเกงยีนส์ไหมผมนี่ตรงนี้ผมมาพูดเรื่องถ่ายทอดที่นี่ดังนั้นผมก็ต้องทำตัวให้ประมาณนั้นนะครับก็เสื้อนะครับก็ประมาณนั้นอันนี้เป็นแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเวลาออกพื้นที่นะครับก็เป็นภาพที่เราได้ทำงานเต็มที่ตามหน้าที่ไม่มีเครื่องอัดเม็ดเราก็เอาเครื่องแบบอย่างเงี้ยไปพยายามยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ใช้จอบใช้เสียมใช้อะไรที่มีนะครับสุดท้ายก็คือใช้รัวชาวบ้านนะครับมาทดลองเขาจะได้เห็นว่าใช้ได้จริงครับใส่กระถางออกมานี่คือการยืดหยุ่นคิดว่านะครับแล้วก็ได้เปเปอร์ออกมาได้การดีไซน์ออกมาสุดท้ายมันปิดท้ายตรงนี้ครับปิดท้ายตรงที่ว่านักวิชาการของเราได้ประโยชน์ก็คือได้เปเปอร์ได้การนำเสนอแต่เกษตรกรได้ในส่วนที่เราไปถ่ายทอดและได้ความรักความผูกพันสุดท้ายแล้วนอกจากนั้นแล้วครับผมก็ตามฉีดวัคซีนตามฉีดยาให้เกษตรกรทั่วไปนี่พี่หมื่นนะครับแล้วก็ตามชั่งน้ำหนักวัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อรู้ว่าพอกินอย่างนี้แล้วมันโตไหมอัตราการเจริญเติบโตเท่าไหร่พานักศึกษาไปตระเวนชั่งวัวจนกระทั่งว่าผู้บริหารเริ่มมองแล้วว่ามันไปไหนขึ้นมาใช่ไหมครับแต่แน่นอนเราทำเรื่องราชการแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปดูงานซึ่งกันและกันนี่สำคัญมากการที่ให้เกษตรกรได้ไปเรียนรู้พอสุดท้ายมันก็ไม่ก็โตเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่อาหารคนก็จะมีงานทดลองของจิลกัสนะครับของญี่ปุ่นมาสนับสนุนเรื่องการศึกษาความต้องการโภชนาของโคเนื้อขึ้นก็เอาทางใบปาล์มนี่นะครับเป็นอาหารหยาบแล้วก็ศึกษาให้กินช่างดูอัตราการเจริญเติบโตเกิดขึ้นจนกระทั่งได้คู่มือ NRC ของเมืองไทยเกิดขึ้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับความต้องการโภชนาของโคเนื้อในประเทศไทยซึ่งร่วมมือของกลุ่มบริษัทและหลายมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเราถ่ายทอดแล้วก็ได้มาซึ่งนวัตกรรมคือผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ดังนั้นการทำงานกับกลุ่มบริษัทเนี่ยคุณกิตศักดิ์นะครับเนี่ยรู้สึกดิเฟรนซ์บ่อยเพราะนั่งอยู่ข้างหน้านะครับเตรียมไปยายเอกดูมอตอนนี้นะครับก็ทำงานด้วยกันในพื้นที่นะครับดังนั้นขาดไม่ได้กับองค์กรที่ทำงานในพื้นที่ในฐานะที่เราเป็นมหาลัยแต่การเข้าพื้นที่ต้องช่วยกันแล้วสุดท้ายชาวบ้านถามว่าอาจารย์ทำไปทำมาไม่รู้มันได้กำไรหรือมันขาดทุนก็สกว.ก็ได้สนับสนุนการศึกษาเศรษฐกิจการเลี้ยงโคในสวนป่ากรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดขึ้นในปี2551ซึ่งในตอนนั้นเกษตรกรตระหนักหรือคอนเซิร์นของเขาเศรษฐกิจอย่างแรงเลยเพราะว่าทำแล้วได้กำไรไม่ได้กำไรก็ตอนนั้นยังไม่มีสภาเกษตรก็พากันไปที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปนำเสนอเนี่ยว่าเราทำแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเกิดสภาเกษตรขึ้นนะครับอันนี้เป็นปูหญ้าในสวนปลาสวนยางนะครับปล่อยวัวเข้าไปครับก็ลดต้นทุนได้ขี้เคก็ยังใช้อยู่แต่รูปแบบการใช้ก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างที่ว่านะครับปุ๋ยก็ยังมีเกิดขึ้นสุดท้ายการทำปุ๋ยเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเกษตรกรทุกคนตระหนักว่าต้องใช้ปุ๋ยจากการใช้มูลสัตว์นะครับจึงทำงานวิจัยเรื่องการผลิตปุ๋ยเห็นไหมครับมันต่อไปเรื่อยๆนะฮะปี52นะครับเอาทลายปาล์มเอาขี้วัวเอาขี้เถ้าสิ่งเหล่านี้ได้ฟรีกันเยอะนะครับจึงได้ปุ๋ยมาตอนที่สปคก็ได้เอาข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบนโยบายของสปคในการพัฒนาพื้นที่ผมเองมีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในกระเพาะโคนะครับแล้วเอากระเพาะจุลินทรีย์ในกระเพาะโคเนี่ยมาพ่อเลี้ยงกับอาจารย์อุมาพรแพทย์ศาสตร์ก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ EMC แล้วก็เราตั้งชื่อให้มันนะครับตอนนี้ผลิตได้เป็นรูปธรรมนะครับขายได้ขวดละ200นะครับไม่ได้ขายเองนะครับให้เกษตรกรทำได้แล้วก็ผสมยีสต์ก็เอาไปผสมอาหารสัตว์เป็นยีสต์ใช้ผสมอาหารสัตว์ได้เช่นเดียวกัน EM ตรงนี้มีคนไปบำบัดน้ำเสียจากโรงงานยางไปเทราบครอบไปผสมอาหารสัตว์ก็ทำได้เกิดนวัตกรรมตรงนี้เกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วจุลินทรีย์นี้นำไปหมักกับกะปิพวกกากน้ำหมักกะปิพวกกากซาเล่าพวกปลาเน่าปลาตายเอามาหมดเลยครับแล้วหมักจากจุลินทรีย์นี้เกิดเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเกิดขึ้นตรงนี้ก็ขายได้ครับไปเล่าให้เกษตรกรฟังบอกว่าอาจารย์ผมทำขายสนใจมากอะไรที่ขายได้ชาวบ้านสนใจถ้าขายไม่ได้ทำเองเนี่ยก็ยังทำอยู่นะครับเนี่ยอย่างปลานี่ครับปลาเต็มปลาน้อยปลาเน่าเหล่านี้ครับมาหมักผมก็คิดถึงปลาร้าภาคอีสานเราตลอดเวลาเขาไปทางโน้นก็ไปทำปลาร้าแต่ปลาร้าใช้เพื่อเป็นปุ๋ยครับให้คนฉีดสวนปลาสวนยางเนี่ยเอาไปฉีดแล้วก็แน่นอนครับโปรตีนไนโตรเจนแอมพวกอะมิโนแอซิดมันมีใช้ในฟาร์มเห็ดแล้วเติมสมุนไพรเข้าไปก็เป็นน้ำหมักสมุนไพรได้ด้วยเกิดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แต่ไม่เคยจดลิขสิทธิ์นะครับบอกชาวบ้านเสมอถ้าคุณไปทำนะครับ
ช่ในสวนแล้วก็ไปศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดินเกษตรกรเหล่านี้นะครับก็ได้นำไปใช้ประโยชน์โรงเรียนอนุบาลนะครับให้ไปสาธิตการทำปุ๋ยนะครับยืนเข้าแถวดูนะครับน่ารักมากเลยนะครับผมก็ไปทำปุ๋ยให้ชาวบ้านแล้วก็แม้กระทั่งโรงเรียนต่างๆเพราะเขามีเศษอาหารโรงอาหารเขาเนี่ยครับน่าสนใจอันนี้เป็นการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีวันไร่นานะครับนะครับมีอะไรก็โค้นไปนะครับพูดมากๆจนคอขึ้นเองเลยนะครับก็เป็นความสุขของเราด้วยกันนะครับชาวบ้านก็มานั่งดูเยอะส่วนหนึ่งน่าสนใจครับว่าศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้านมันอยู่ในสภาพอย่างนี้ครับมีอะไรครับที่จะถ่ายทอดดังนั้นเวลาเราเข้าพื้นที่ไปเห็นแน่นอนครับเราเอาความรู้จากงานวิจัยนี้ไปใส่ต้องมีเจ้าภาพว่าใครจะรับก็เลยจะต้องมีการบรรยายมีการพูดคุยเอาผลิตภัณฑ์สิ่งที่เราทำเหล่านี้ไปนำเสนอว่าเอาไปใช้นะครับแลกเปลี่ยนอย่างเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับดร.บดีครับสีเขียวก็ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเขาเป็นมุสลิมนะครับแต่เข้าวัดไปถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดด้วยกันไปเจอชาวบ้านบอกว่าท่านผมมีไข่เน่าเยอะมากนะครับในฐานะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จัดการพวกมูลพวกของเสียได้หมดผมก็ไปขนไข่เน่านะครับมาแล้วมาอัดเม็ดดังนั้นไข่เน่าเนี้ยนะครับก็ทำปุ๋ยได้นอกจากนั้นพอมาอัดเสร็จแป้งเกิดเป็นกรดขึ้นมาปลาบอกว่าเปรี้ยวเติมแบบน้ำตาลเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นโปรตีนนะครับตากแห้งแล้วมาอัดใส่ใบปาล์มเป็นอาหารทีมาได้เช่นเดียวกันดังนั้นเขาเรียกว่าอาจารย์ไข่เน่ากับอาจารย์สาเล่านะครับพอไข่เน่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราไม่มีทางหมักทำยังไงก็เลยทำไงดีก็ขุดหลุมทำบ่อแก๊สนะครับจริงๆบ่อแก๊สต้องทำโปร่งๆอย่างนี้ครับเราก็ไปหาช่างช่างบอกว่าไม่ได้อาจารย์ผมไม่ถนัดผมเป็นช่างทำบ้านผมทำได้แต่อย่างเนี้ยก็เลยมาทำบ่อแก๊สเป็นเหลี่ยมขึ้นมาครับสุดท้ายทำบ่อแก๊สเสร็จทำที่ไหนครับทำหน้าบ้านผมครับก็ลงทุนไปหลายบาทเหมือนกันเพื่ออะไรเพราะชาวบ้านเขาถามว่าอาจารย์มาเล่านู้นเล่านี่พวกผมฟังอาจารย์ทำหรือเปล่านี่แทงใจผมมากเลยเมื่อเราไม่ทำเราไปบอกคนอื่นทำแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าขอไปดูบ้านอาจารย์สักทีบ้านอาจารย์อยู่ยังไงอาจารย์มาบอกคนนู้นทำนู้นตรงนี้เขาก็มาเยี่ยมนะครับเนี่ยมาเยี่ยมบ้านผมนะครับเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นที่ดูงานนะครับและตอนนั้นน้ำท่วมสุราษฎร์ก็มีขยะเยอะแยะนะครับไอ้ขยะนี้ก็ถูกนำไปใช้ทำปุ๋ยนะครับผมเองก็ชอบไปตลาดเลยเขาบอกอาจารย์นิสัยอาจารย์ดูแปลกมากไปหาพวกขยงขยะอะไรมาจัดการผมบอกว่ามันเป็นศาสตร์ท่านให้เวลา5นาทีครับก็เลยเนี่ยครับก็เลยเกิดเป็นปุ๋ยเหล่านี้ขึ้นมานะครับอันนี้นักศึกษาไปฝึกงานที่บ้านเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็บ่อแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นตามโมเดลนี้ครับผมได้เลยนะครับเสร็จแล้วเรื่องบ่อแก๊สชีวภาพตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ถ่ายทอดให้มันมาต่อไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงหมูหลุมนะครับแล้วก็วัวหลุมก็ตามมาจากหมูหลุมแล้วลูกเนี่ยก็กินสาหร่ายผมก็ยังไอ้ขนเอาสาหร่ายขึ้นมานะครับไปทดลองสาหร่ายที่ลูกมันกินได้วัวมันต้องกินได้นะครับและส่วนหนึ่งก็คือยืดหยุ่นและเชื่อมโยงการเชื่อมโยงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าเราต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ตั้งชมรมโคเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นในปี2547ร่วมกันกับนักวิจัยการในพื้นที่เพื่อเราอยากจะมีตลาดนัดตอนแรกนะครับเพื่อขายเกษตรกรเกิดขึ้นเนี่ยมีประธานคนแรกก็คือเนี่ยครับคุณเจชนาวงศ์วานิชและตอนนี้มีประธานคนที่4ที่5แล้วประกวดวัวแต่ละครั้งตั้งแต่ปี50มาเนี่ยครับพวกเราก็ตั้งทีมนักวิชาการไปช่วยกันนะครับตัดสินวัวประกวดวัวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างการเลี้ยงวัวและก็ความสำคัญนะครับในพื้นที่นอกจากนั้นแล้วการผสมเทียมก็พ่วงเข้ามานะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะอาหารครับพอเลี้ยงส่งเสริมไปส่งเสริมมาชาวบ้านบอกว่ามีปัญหาด้านตลาดซะแล้วอาจารย์ครับอย่าครับพอไปดูเรื่องการค้าการจัดการได้มาตรฐานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปจัดการด้านตลาดไปถามแม่โคถามพวกค้าเราก็เลยต้องมาทำเนื้อขายเองนะครับส่วนนะครับนี่เป็นการที่เราทำตลาดช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับเพื่อที่กันว่านอกจากคนกินอาหารทะเลแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมากินเนื้อได้บ้างเพื่อแปรรูปเหมือนภาคอีสานนะครับสุดท้ายเกิดเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงโคจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นและก็ตั้งเป็นโคเนื้อศรีวิชัยในสุดท้ายโดยร่วมกับทางแม็กบีฟส่งเนื้อมาให้นะครับตั้งใจว่าจะทำวัวไขมันเส้นสูงเหมือนวัวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเราก็กลับไปตอนวัวสุราษฎร์นะครับตอนทุกตัวเลยที่มีอยู่ตอนตัวละพันกิโลก็ตอนเพื่อที่จะส่งสากลและเอาใบปาล์มมาเลี้ยงแล้วก็เริ่มกิจการผมเคยขายน้ำมันนะครับมาผสมอาหารให้ชาวบ้านนะครับขนไปให้ขนอยู่8 เดือนสุดท้ายขนวัวมาขายนครปฐมส่วนใบปาล์มก็ยังใช้ปาล์มผมว่าเข้าหมู่บ้านแล้วคนปลูกปาล์มก็จะช่วยแต่คนเลี้ยงวัวไม่พอช่วยปลูกปาล์มเลยต้องเดินขบวนประท้วงราคาปาล์มไม่ดีสุดท้ายเราก็มาสกัดน้ำมันปาล์มนะครับโดยวิธีแบบคนเรือนะครับรูดปาล์มออกมาเนี่ยครับได้น้ำมันปาล์มออกมาก็ไปผสมอาหารสัตว์
กาปลาที่ได้ก็มาเลี้ยงปลาดุกอัดเม็ดเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่มอบเครื่องอัดให้ชาวบ้านนะครับสุดท้ายชาวบ้านก็พยายามผลิตอาหารเหล่านี้แคลเซียมโซ่ก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้มาร่วมกับปสพ.นะครับศึกษาเรื่องของไขมันในผ่านแล้วก็นี่โชคดีภรรยาผมก็ทำเรื่องน้ำมันปาล์มก็ร่วมกันเลยนะครับในการพัฒนาเรื่องไบโอดีเซลใช้น้ำมันปาล์มอย่างนี้สุดท้ายก็มาจบเรื่องการนำเสนอเหมือนเดิมนะครับตั้งกลุ่มนักวิชาการขึ้นมานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดหลายๆสาขาร่วมกันนะครับนะครับไบโอดีเซลแล้วก็ถ่ายทอดสู่นักเรียนระดับมัธยมนะครับประถมแล้วก็เกษตรกรหลายปีต่อเนื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปฝึกงานก็ให้ทำเหมือนเกษตรกรเนี่ยครับเนี่ยปั๊บนักศึกษามาเลเซียมาก็เหมือนกันให้ไปดูงานฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับต่อเนื่องกันครับแล้วก็เรื่องของปราชญ์ชาวบ้านนะครับผู้ที่ผมบอกว่าเอาความทุกข์ไปมอบให้เขาเนี่ยนะครับอันนี้แม้กระทั่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้น้ำท่วมสุราษฎร์เป็นปัญหาที่เราจะต้องไปช่วยต่อเนื่องเห็นไหมครับว่าน้ำท่วมเนี่ยเราเองก็ที่ผลิตอาหารตอนนี้เจอว่าน้ำท่วมมันสะพังเน่าเฟะนะครับเนี่ยครับครอบครัวครอบครัวและนี่และนั่นนี่คือปัญหาหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารเทวาล่าสุดสอบสนับสนุนให้ทำอาหารเทวาจากทางใบปาล์มผมเอามันสำหรับให้พี่น้องยังจังหวัดอุดรธานีปลูกให้คนไปที่สุราษฎร์ธานีครับคุ้มไม่คุ้มแล้วแต่เราอยากทำตอบสนองตัณหาตัวเองครับแล้วเขาทำมันหมักกิ๊บเหมือนดร.น้อยทำอาหารเทวาส่งเสริมชาวบ้านเอาน้ำมันปาล์มมาใช้ดร.รุ่งแก้วแดงอยู่ยะลาบอกว่าอาจารย์ผมทำเหมือนอาจารย์นะครับเอาองค์ความรู้ไปใช้สุดท้ายเรามาตั้งชมรมตั้งสากลกันพยายามที่จะให้เกิดเป็นรูปแบบสากลเนี่ยครับผมก็ส่งวัวชาวบ้านมาขายได้เป็นล้านแต่ไม่มีเงินตัวเองสักบาทนะครับสุดท้ายเราก็ได้เนื้อส่งสากลนะครับเนื้อที่ได้เอากลับไปขายครับไปแปรรูปเป็นเนื้อกระป๋องเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวศรีวิชัยขึ้นมาดังนั้นที่ผมใส่เสื้อมาตรงนี้ก็เพื่อโฆษณาส่วนหนึ่งนะครับว่าเนื้อพวกคุณศรีวิชัยเป็นสินค้าของภาคใต้ที่พยายามที่จะโฆษณาแล้วก็เอาสร้างแบรนด์เขาแต่ตอนแรกแบรนด์ออกมานี่รู้สึกมันจะแดงๆเมื่อก็ปรับเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยมีพัทลุงสุราษฎร์นครศรีจังหวัดนะครับได้แบรนด์ออกมาแต่ละจังหวัดเหมือนกันแต่เพียงชื่อต่างกันเอาอาจารย์ที่เลยเกษตรกรรมกระบี่มาเป็นนางแบบเพราะเราไม่มีเงินจ้างนางแบบก็รถทุกคันให้ติดสติ๊กเกอร์นะครับเกษตรกรไม่ว่ารถขนวัวไม่ก็ตั้งตัดยงตัดหญ้ารถบรรทุกติดตำรวจจนถามว่าเอ๊ะโลโก้นี่มันคืออะไรทำไมเป็นเยอะจังเลยนะครับการจุธารัตน์ก็ไปนะครับสปปสนับสนุนเสวนาบ่อยๆในการแนะนำเรื่องสินค้าทำเบอร์เกอร์ของพัทลุงตอนนี้คุณฤชัยนะครับกำลังทำเบอร์เกอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ไปจ้างโรงงานทำนะครับตอนนี้ไปให้ที่โรงงานที่เขาทำอาหารสดนอกออกทีวีนะครับแล้วก็อาหารโคคุณฤชัยปุ๋ยมูลสัตว์มาเป็นแบรนด์ศรีวิชัยเช่นเดียวกันทำอาหารก้อนทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใส่หัววัวเข้าไปเพื่อให้มันเป็นโลโก้ของเราเองสุดท้ายเวลาประกวดวัวก็มอบอาหารเหล่านี้ครับให้ชาวบ้านได้รู้นะครับมีเครือข่ายแกนนำในพื้นที่แต่ละจังหวัดเหมือนมอบเลยนะครับก็เวลาจัดประกวดต่างๆแม้กระทั่งลาบก้อยยโสก็ต้องโคขุนศรีวิชัยอาหารปิ้งให้มันเป็นแบรนด์ให้มันติดนะครับจัดประกวดวัวภาคใต้นะครับเราก็ใส่แบรนด์นี้เข้าไปด้วยนะครับต้องกลับมาเลยนะครับแล้วก็เนี่ยประกวดได้ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาไปก็จัดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากว่าแต่ก่อนเราไม่เคยได้ถ้วยสมเด็จพระเทพไปแล้วก็ทำอาหารนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ใช้แล้วก็ไปดูงานกันนี่มีคนภาคกลางจากจังหวัดเชียงรายไปดูงาน 1,500 คนไปดูงานที่เราทำกันอยู่นะครับผมก็บอกว่า to be number 1นะครับอัดเม็ดให้ดูและตอนนี้ไปส่งเสริมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจากแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราเข้าพื้นที่นะครับวันที่2ที่ผ่านมานั้นข้าผมกลับมาทางเดิมก็อาจจะโดนระเบิดนะครับเพราะเขาระเบิดทางเข้านะครับผมก็เลยไปอีกทางนึงโดยที่ไม่เจตนาการเอาศาสนาเข้าไปในพื้นที่เกี่ยวข้องมากในการที่จะทำให้ความเป็นกันเองเกิดขึ้นนะครับนี่นราธิวาสนี่ปัตตานีนะครับนี่ยะลานะครับดร.รุ่งแก้วแดงนะครับเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับเวลาจะเข้าพื้นที่มันเงียบนะครับความรู้สึกผลลุกเหมือนกันนะครับแต่เวลาไปแล้วรู้สึกเป็นมิตรเราไปไม่ใช่เฉพาะเราให้อย่างเดียวเราได้ครับดร.รุ่งนี่มีเครื่องอัดเม็ดอาหารใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นร้านแกบอกอาจารย์ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าผมมาตั้ง10ปีไม่เคยได้ใช้เลยเพราะไม่มีไฟฟ้าอาจารย์ขนไปสุราษฎร์ให้ผมขนกลับมาครับตอนนี้ได้ขึ้นนี้มาเข้าพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้เราเรียนรู้ไม่เคยแก่ผมคิดว่าครับฉะนั้นแก่ขนาดไหนเราก็ต้องไปเรียนรู้ในพื้นที่พวกสาคูพวกสิ่งที่จะเอามาประยุกต์เนี่ยทิ้งนะครับการสาคูเนี่ยปิดแป้งไปแล้วทิ้งขนนะครับผมขนจากปัตตานีกลับมาสุราษฎร์แล้วก็ขนจากสุราษฎร์กลับไปให้เกษตรกรปัตตานีเพื่อให้เขาเห็นว่าสุดท้ายเขาใช้ได้ในสิ่งเหล่านั้นนะครับเนี่ยอาจารย์เมธ
แล้วก็บอกแกครับอยู่กับชาวบ้านยิ่งอยู่ค่ำค่ำมืดมืดจะรู้สึกว่ามีความรักความผูกพันนะแต่เราก็ไม่กล้าไปไหนเพราะกลัวโดนระเบิดนะครับเนี่ยครับวันเกิดผมวันที่18ที่โรงพยาบาลภรรยากับลูกโทรไปอ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ไหนยังอยู่ในครอบครัวอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นนี่โรงเล่าที่พัทลุงน่าสนใจมากนะครับนี่ไปงานบวชนะครับงานศพนะครับนี่ก็งานศพที่ประจวบดังนั้นเกษตรกรเวลาเสียชีวิตเราก็ไปนะครับนี่ก็ไม่ใช่งานศพนะครับเป็นงานดึงดูดสุดท้ายดึงดูดการดึงดูดคือการประชาสัมพันธ์ครับได้ออกทีวีมีโอกาสไปใช้เวลาของสถานีวิทยุพูดไปเลยครับนะครับสิ่งเหล่านี้สร้างออกมาในเชิงของผลิตภัณฑ์ได้ครับประกวดก็เหมือนกันนะครับแห่รถถ้วยรอบจังหวัดเลยนครศรีธรรมราชเพื่อที่ให้คนเห็นว่าพวกเรายิ่งใหญ่พวกวัวเนี่ยนะครับอธิบดีกรมปศุสัตว์ไปเยี่ยมก็ไปดูวัวนะครับสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องเนื้อเถื่อนเพื่อให้คนเลี้ยงวัวอยู่ได้ครับท่านก็ยกนิ้วไม่ยกให้ใครนะครับไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะยกให้ผมนะผมมองข้าวตัวเองนิดนึงครับนะครับสุดท้ายเราก็มาทำสเต็กแล้วก็พวกวารสารต่างๆก็ไปลงคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยมีตังก็ให้อ่านครับสุดท้ายกลุ่มเรานี่เกษตรกรที่เราพยายามตั้งกลุ่มนะครับลิชัยเป็นประธานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นโกขนศรีวิชัยเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเพราะมีเจ้าเดียวในประเทศไทยครับจากที่ขายก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่ก็มาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ขายได้ครับจากอบรมเรื่องการตัดแต่งเนื้อทำผลิตภัณฑ์เนื้อออกมาสุดท้ายเราต้องขายให้ชาวบ้านให้ได้ครับชาวบ้านเวลาไปส่งเสริมเลี้ยงวัวแต่สุดท้ายขายวัวช่วยชาวบ้านไม่ได้เขาไม่ฟังเราครับเสื้อก็มีนะครับดังนั้นผมก็เลยใส่มาใครจะซื้อสองกระเป๋านะเสื้อมีสีขาวการนำแบบของเรานะครับดังนั้นร้านที่พัทลุงมีขายสเต็กร้านตายชูมีหลายร้านเราพยายามที่เอาเนื้อไปขายให้เขาเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นทิศทางเราไปสร้างของป้ายไฟให้ร้านต่างๆถ้าเอาเนื้อเราไปเราให้ป้ายไฟฟรีครับเนื้อที่เราได้นะครับที่ย่างบางทีไม่มีคนไปกินเราก็พาลูกพาภรรยาไปกินเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับนี่ครับโครงการต่อเนื่องบริการวิชาการที่เป็นเรื่องของสากลในการท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโคขุนศรีวิชัยเนี่ยอร่อยไหมครับมีคนแปลให้ผมนะครับท่านนายกบอกว่าเสียงดังๆดำเนินการให้เป็นรูปธรรมสนับสนุนงบตามแผนโครงการระยะที่หนึ่งไม่ใช่รับปากแล้วไม่ทำจริงทุกกลุ่มมันต้องขับเคลื่อนด้วยเสียงดังมากนายกบอกแต่ยังไม่ได้งบนะครับก็กระทรวงมหาดไทยก็ส่งมาที่กระทรวงอันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับรับทราบกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบและหลายกระทรวงรับทราบแต่มีกระทรวงเดียวที่ทำก็คือกระทรวงกรมปศุสัตว์นะครับสุดท้ายเกาให้ถูกที่คันอย่างที่ผมพูดว่าส่งเสริมมาเยอะแต่สุดท้ายไปตายที่ตลาดสินค้าเกษตรของเราพอมานั่งคุยกันสุดท้ายอาจารย์ปัญหาปลายน้ำนี่แหละนะครับไปพูดที่ไหนยังไงสุดท้ายถ้าขายไม่ได้นะครับเราก็คิดถึงสเต็กเป็นรูปเหมือนแม็กนิสทำดีมากเราพยายามจะเอาแม็กนิสเนี่ยเป็นโมเดลที่จะถ่ายทอดเปิดร้านเหมือนแม็กนิสโอนยาคำผมก็ปลอมตัวมาเป็นนักศึกษาฝึกงานดูหน้าให้นะครับไปฝึกงานที่แม็กนิสไปตัดแต่งเนื้ออยู่ภาคเกษตรกรไปด้วยนะครับตัดแต่งออกมาสุดท้ายเราคิดว่าเนี่ยเราจะทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยเป็นเอโกทัวริซึมไปฟื้นฟูแล้วโรงงานสัตว์ในจังหวัดที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอากลับมาใช้ดูสิครับเกษตรกรเราน่าสนใจน่าสงสารมากเลยโรงฆ่าที่ไม่ได้ใช้ก็ไปขุดเองไปเผาป่าไปทำความสะอาดเองสุดท้ายบอกไม่ผ่านมาตรฐานครับนี่ที่ชุมพรครับโรงฆ่าเรา200ล้านไม่ได้ใช้หรอกครับยังไม่ได้ฆ่าวัวรู้สึกฆ่าวัวตัวเดียวตั้งแต่ตั้งมาครับสุดท้ายผมก็ช่วยกับชาวบ้านครับไปเรื่อยขายเนื้อนะครับสิ่งหนึ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจคือว่ามีการตั้งกลุ่มบริษัทขึ้นมาในการที่จะให้ความรู้และก็ซื้อสินค้าของชาวบ้านไปทำตลาดต่างประเทศเห็นไหมครับแม้กระทั่งของพี่ไกรราชนะครับบริษัทก็ทำเป็นบริษัทนิเปรานะครับซื้อวัวส่งเสริมการเกษตรนะครับครับสุดท้ายนะครับก็สรุปว่าคาถาที่สามารถนำไปใช้ได้โดยเฉพาะน้องๆใหม่ที่จบมาเวลาจะบริการวิชาการท่องครับขอมอยดกหอมอยดกครับพนมมือด้วยครับจะทำให้การบริการวิชาการนั้นศักดิ์สิทธิ์และประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับก็ขึ้นไปครับนะครับคือ